รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอฟซีกรุ๊ปเราทำงานกับภาคเอกชนล้วนๆเลยค่ะนะคะเราไม่ได้ประมูลงานภาครัฐอะไรขึ้นมายกเว้นที่มีการเปิดประมูลพวกฟรีอินทาลีฟนะคะอันนั้นโปร่งใสอยู่แล้วในขั้นตอนยื่นผิดเข้าไปถ้าถูกต้องตามอะไรนะคอลิฟิเคชันเราก็ได้รับเลือกไปอะไรอย่างนี้แต่ประมูลงานต่างๆขึ้นมาทำให้เราไม่ต้องอินวอลฟ์ในเรื่องแบบนี้ขึ้นมาลูกค้าเรามากกว่า 85% เนี่ยเป็นต่างชาติเพราะเขาสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วยิ่งตัวบริษัทเองเนี่ยทำอะไรให้มันเขาเรียกว่าให้เขาสงสัยไม่ได้นี่คือความเชื่อใจกันระดับโลกละเรารับรองว่าเราจะไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่จ่ายเงินคอร์รัปชันไม่จ่ายเงินแบบคนเราเห็นความแข่งขันของคนพวกเราก็ไปตรงนั้นแล้วแล้วพี่ก็มองย้อนกลับไปแต่ที่มองกลุ่มลูกค้าที่ไปข้างหน้ามันพี่เห็นความแตกต่างเยอะมากไงคะทำไมสถานการณ์อย่างคอร์รัปชันในบ้านเราพอเวลาไปสำรวจหรืออะไรก็ตามดูเหมือนมันจะดีขึ้นมานิดๆหน่อยๆทั้งที่ภาคธุรกิจเองก็ดูเข้มแข็งแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้Spotlight Anti Corruption วันนี้ค่ะจะพาไปพูดคุยกับ CEO หญิงที่เก่งแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดคนหนึ่งในประเทศไทยคุณจรีพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนซึ่ง WHA นั้นธุรกิจหลักเลยนะคะก็คือนิคมอุตสาหกรรมต้องย้ำว่านี่คืออุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยที่กำลังเนื้อหอมเพราะบรรดาค่ายรถไฟฟ้าจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศไทยและอยู่ภายใต้ WHA นี่ล่ะค่ะแน่นอนว่าคุณจรีพรสามารถถ่ายทอดมุมมองของนักลงทุนต่างประเทศที่มองเข้ามาถึงศักยภาพของประเทศไทยและรวมถึงสิ่งที่นักลงทุนเหล่านี้ให้ความสำคัญอย่างมากก็คือธรรมาภิบาลที่ดีและการไม่มีคอร์รัปชันอยากให้คุณจูนมองภาพของ WHA ตอนนี้สักนิดนึงค่ะ คือเรารู้ว่า WHA เนี่ยถือว่าเป็นผู้นำเป็นเบอร์หนึ่งในเรื่องนิคมอุตสาหกรรมมีธุรกิจอะไรในมือแล้วสำหรับWHA Group ของเราตอนนี้ค่ะค่ะต้องเรียนว่า WHA Group ของเราเนี่ยทุกคนหลายท่านทราบนะคะว่าเรามี4กลุ่มธุรกิจหลักๆค่ะกลุ่มแรกคือกลุ่มโลจิสติกซึ่งอันนี้เป็นธุรกิจตั้งต้นของ WHA เลยนะกลุ่มที่2คือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมค่ะกลุ่มที่3คือกลุ่มด้านตัว Utilities and Powerนะคะกลุ่มที่4คือกลุ่มน้องใหม่คือ Digital Platform ซึ่งเน้นเรื่องเทคโนโลยีต่างๆตรงนี้ขึ้นมานะคะตอนนี้ในกลุ่มโลจิสติกหรือกลุ่มนิคมกลุ่มต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราที่ผ่านมาเราบอกว่าทั้ง4กลุ่มธุรกิจเนี่ยเป็น Infrastructure ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศนะคะไม่ว่าโลกเราจะไปทางไหนก็ตามนะคะเราคิดว่าสิ่งที่เราทำอยู่เราไม่โดน Disrupt แน่นอนแต่เรามองภาพว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะมีความหมายและมีความสำคัญต่อประเทศมากขึ้นถ้าเราเอาเรื่องเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ใช้บนแพทบนทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ที่เรามีะนะคะทำให้วันนี้เนี่ย WHA ถึงต่างไปจากอดีตค่อนข้างจะมากเลยนะคะค่ะอย่างเช่นที่ตอนนี้ถ้าเกิดใครได้ยินข่าว WHA ประกาศตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะเราจะ Turn to Tech Company ไปใน3ปีนะฮะทำโครงการ Mission to the Sun เพื่อจะ drive บริษัทให้ไปข้างหน้านะคะถามว่าตอนนี้ WHA ทำอะไรบ้างอย่างเช่นภาพโลจิสติกสมัยก่อนที่เราทำคือเราอาจจะสร้างอาคารเป็นไฮสแตนดาร์ดหรือบิวทูสูตรคอนเซ็ปต์ให้ลูกค้าเช่าณวันนี้ภาพโลจิสติกเราขยายไปถึงความเรามองภาพเรื่องกรีนโลจิสติกมองภาพถึง end to end process ทั้งหมดละจะทำยังไงที่เราจะลดต้นทุนโลจิสติกของประเทศลงเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการในประเทศนิคมอุตสาหกรรมนะฮะเราขยายทั้งในประเทศแล้วก็ไปต่างประเทศคือที่เวียดนามนะฮะเราปรับนิคมเป็น smart eco industrial state แล้วเพราะมันต้องเป็นนิคมอุตสาหกรรมเพื่อแห่งความยั่งยืนแล้วนะเพราะทางด้านโลกมองภาพเรื่อง climate change ทั้งหมดแล้วนิคมอุตสาหกรรมเรามีเขาเรียกว่านะเราเองมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งนั้นจะมากเลยแล้ว drive ทางด้านนิคมอุตสาหกรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพื่อปรับอินฟรารองรับทางด้านตัวเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาะนะค คะกลุ่มน้ำและพลังงาน utilities นะฮะตัวน้ำเองเนี่ยเราเองก็มีการนอกจากเรามีการขายน้ำในนิคมแล้วเรามีการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติมขึ้นขณะเดียวกันเราเอาน้ำที่ผ่านการบำบัดนั้นเสียแล้วมาทำเข้าสู่โครงการ innovation ปรับให้น้ำตัวนั้นน่ะกลายเป็นม้านที่มีคุณค่าเพิ่มเติมขึ้นะนะฮะซึ่งเราได้รางวัลทางด้าน innovation เรื่องนี้เลยจากตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วเอานำนั้นขายเข้าไปให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้น้ำประเภทนี้นะคะพลังงานนะคะเราเองก็ทำทางด้านตัวนอกจากเรามีพลังงานทางด้านตัว IPP HPP แล้วเรามีโซล่าเรามีวินิทรีนะคะแล้วเราก็ทำทางด้านตัวทางด้าน P2P Energy Platform ในการเทรดพลังงานแล้วทางด้านดิจิทัลนั่นคือการ drop ใช้ทางด้านเทคโนโลยีมาทุกฮับของนิคมของทางด้านกลุ่มธุรกิจของเราขณะเดียวกันก็เขียนทางด้านตัว new business model ใหม่ๆด้วยค่ะความเนื้อหอมตอนนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะโดยเฉพาะส่วนใหญ่เราก็จะไปในกลุ่มของรถยนต์ยานยนต์ซึ่งตอนนี้มุ่งหน้าสู่รถยนต์ไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าแล้วตอนนี้มีกี่ค่ายแล้วที่อยู่กับ WHA นะคะแล้วก็มองโอกาสกำลังจะมีค่ายใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าคะ
จริงๆว่าต้องเรียนว่ามีหลายๆค่ายที่อยู่ในนิคมดูเชอยู่แล้วนะคะดูเชเนี่ยเรามีเขาเรียกว่าอะไรนะเราถือว่าเราเป็นดีทรอยต์ออฟเอเชียเลยทางนั้นร้านทางด้านตัวอีโคซิสเต็มทางด้านตัวรถยนต์นี้อยู่กับเราเยอะมากๆเลยนะฮะต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้คือทางด้านตัวไอซ์หรือคอมบัชชั่นก็ยังอยู่กับเราขณะเดียวกันก็มี3แบรนด์ใหม่ที่ดังๆมาจากเมืองจีนนะฮะอย่างเช่นตัวจีทางด้านตัว MG นะคะแล้วก็ทางด้าน Gatewallล่าสุดคือ BYD BYD นะฮะก็คือมาอยู่ที่เราเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องเรียนว่ายังมีอีกหลายค่ายที่กำลังจะเข้ามานะคะทั้งจีนแล้วก็ไม่ใช่จีนมีไม่ใช่จีนด้วยไม่ใช่จีนด้วยใช่ค่ะแล้วก็ต้องเรียนว่าทางกลุ่มทางด้านตัวเซกเตอร์อินดัสทรีไม่ใช่แค่ยานยนต์อย่างเดียวยานยนต์นี่คือแน่นอนเรามี3กลุ่มหลักๆที่เข้ามาณตอนนี้คือ1กลุ่มยานยนต์โดยเฉพาะทางด้านกลุ่ม EV 2กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็มานะคะอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าจะเป็นทางด้านตัวไฮเอนด์แล้วก็กลุ่มที่3คือกลุ่มคอนซูเมอร์ที่มีการมาอินเวสต์ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นค่ะค่ะคุณจูนเปรียบเทียบความน่าสนใจลงทุนของแบรนด์ต่างๆเหล่านี้นะคะระหว่างไทยเวียดนามกับอินโดนีเซียอย่างเช่นถ้าเป็น EV เนี่ยเรารู้สึกว่าอินโดนีเซียก็ค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่ามีแร่นิกเกิลที่ใช้ผลิตแบตด้วยคนก็มากกว่าคุณจูนมองดูแล้วของเรานี่สู้ยังไงได้บ้างค่ะเราสู้ได้อยู่แล้ว ต้องเรียนว่าต้องเข้าใจในองค์รวมของการผลิตรถยนต์หนึ่งคันค่ะนะคะหลายๆคนก็บอกว่ารถพอเป็น EV ปุ๊บแอคเซสซอรีพาร์ทต่างๆมันจะน้อยลงกว่าสมัยที่เป็นรถคอมบัสชันใช่ไหมคะแต่ลืมว่าอีโคซิสเต็มตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องคุณมีแร่อย่างเดียวก็จะบอกว่าทุกอย่างจะไปลงที่คุณได้ถูกไหมคะสิ่งแรกมันต้องมองภาพก่อนว่าถามว่าแต่ละบริษัทถามว่าในแบรนด์ดังๆถึงเลือกไทยเป็นฐานของ EV Hub ในการส่งออกทั่วโลกหนึ่งเขามองอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศไทยเรามีอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์นะทางด้านตัวในการผลิตรถยนต์รถยนต์1คันเนี่ยฮะมันไม่ใช่แค่มีแค่เรื่องทางด้านตัวแบตเตอรี่หรือเรื่องเครื่องยนต์มันมีล้อมียางมีเบาะมีพวงมาลัยต่างๆซึ่งเรามีทุกอย่างพร้อมหมดแค่นิคมดูเชยอย่างเดียวเฉพาะกลุ่มซัพพลายเชนเรื่องนี้มีประมาณ 3-400 โรงงานที่อยู่ในนิคมเรานะฮะงั้นประเทศใหม่ๆที่ต้องทําเราก็ต้องสร้างอีโคซิสเต็มแบบนี้เราถือว่าที่ผ่านมาเรามีอีโคซิสเต็มหรือบุญเก่าที่พี่ชอบพูดนั่นแหละที่เรามีอยู่แล้ว2ฐานทางด้านตัวความมั่นคงเรื่องพลังงานอันนี้สําคัญมากพลังงานมันจะแบบ on off off ไม่ได้เรื่องน้ำต่างๆเรื่องคน คนก็สำคัญมากเพราะของเราเองมี skill labor ที่อยู่กับยานยนต์มานานมากนั้น skill labor นี่ก็สำคัญเช่นกันนะคะถัดมาที่เมืองไทยเรามีก็คือ privilege เครื่องภาษีรัฐบาลมาให้โปรโมททางด้านตัวเรื่องภาษีทั้งด้าน EV เยอะมากเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในเมืองไทยตรงนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งดึงดูดและอีกสำคัญมากๆคือ1ทางด้านเรามีประเทศเรามี domestic demand ที่มีความต้องการอย่างเช่นแบบเราผลิตรถยนต์2ล้านกว่าคันต่อปีครึ่งนึงคือเป็น domesticในประเทศแล้วก็มีส่งออกอีกนะคะงั้นแล้วไอ้แบรนด์ที่ผลิตหรือส่งออกหรือโมเดลที่ส่งออกในเมืองไทยมันสามารถส่งขายได้ทั่วโลกค่ะพี่จูนมองว่าเราสามารถเป็นฮับโดยเฉพาะเนี่ยอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าได้ไหมคะตอนนี้เราเป็นอยู่แล้วเราเป็นได้แน่นอนพี่พูดมาเมื่อ 2-3 ปีก่อนถ้าเกิดจำพี่พูดได้ตอนนั้นคนบอกว่าไม่ใช่พี่บอกใช่พี่พูด2เรื่องนะมันมีคนยังถกเถียงกันอยู่ว่าเราใช่หรือพี่พูด2เรื่องพี่พูดเรื่อง1 1ประเทศไทยจะเป็นเดสทิเนชั่นของการลงทุนแน่นอนจำที่พี่พูดได้มั้ยตอนนั้นคนบอกประเทศไทยไม่ใช่แล้ว2พี่บอกว่าประเทศไทยจะเป็น EV ครับซึ่งตอนนั้นคนก็บอกว่าไม่ใช่เห็นมั้ยฮะตอนนี้แบรนด์ดังๆมาลงที่เราหมดกระทั่งตอนนี้ FDI เองปีที่แล้ว 6.6 แสนล้านนะคะที่มาลงทุนที่เมืองไทยนะคะพี่ก็ถึงจะถามว่าต่างชาติที่เขามาลงทุนเขาเชื่อเราเขาถึงมาลงทุนแต่ทำไมเราไม่เชื่อประเทศตัวเองพี่ก็ไม่เข้าใจคนส่วนมากว่านี่คนที่คุณพูดกันเนี่ยทำไมคุณไม่เชื่อมั่นในประเทศตัวเองว่าเรามีศักยภาพขนาดไหนนะคะแล้วคนที่ส่วนมากที่เข้าใจอาจจะไม่สัมผัสลึกๆเหมือนพี่ก็ได้เพราะพี่สัมผัสกับอินเวสเตอร์ต่างชาติเยอะพี่ถึงรู้ว่าเขาเชื่อมั่นในประเทศเรายังไงเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเวลาที่นักลงทุนต่างชาติที่คุณจูนสัมผัสกับแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของโลกมากมายเขาให้ความสำคัญหรือว่าเขามองประเด็นเรื่องของธรรมาภิบาลของแต่ละประเทศที่เขาจะตัดสินใจมาลงทุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนต้องเรียนว่าเยอะ ต้องบอกเลยเขาดูเป็นเรื่องหลักๆเลยใช่ไหมเป็นเรื่องหลักโรเชเองเนี่ยลูกค้าเรามากกว่า 85% เนี่ยเป็นต่างชาติค่ะเพราะเขาสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะยิ่งทางด้านตัวบริษัทเองเนี่ยทำอะไรให้มันเขาเรียกว่าให้เขาสงสัยไม่ได้นี่คือความเชื่อใจกันระดับโลกแล้วใช่ไหมคะโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอะไรกลุ่ม
อเมริกาหรือกลุ่มอะไรเนี่ยเราต้องมีการเขียนเลยนะฮะว่าเราเองจะต้องไม่มีการจ่ายเรื่องอะไรต่างๆเรื่องคอร์รัปชันต้องจ่ายให้อะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยต้องเขียนกันต้องเซ็นสัญญากันก่อนจะตัดสินใจคือเขาจะเขียนให้เราเหมือนกับให้เราเขียนเลยว่าเรารับรองเรารับรองว่าเราจะไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่จ่ายเงินคอร์รัปชันไม่จ่ายเงินแบบนี้อะไรอย่างงี้ขึ้นมาค่ะแปลว่ามันเป็นเรื่องที่เขาให้ความสำคัญมากๆเพราะมันเป็นต้นทุนมันเป็นต้นทุนของในการดำเนินธุรกิจนะฮะตัวนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาไม่ว่าในระดับคอร์ปอเรทเองระดับบริษัทเองถ้าgovernanceมันไม่ดีนะบริษัทมันก็ไปยากอะค่ะงั้นเราต้องเริ่มจากในบ้านเราเองก่อนบริษัทเราต้องได้governanceที่ดีมากในเรื่องที่ขึ้นมา CG ของเราก็ได้5ดาวนะคะในเรื่องนี้ follow listed ด้วยอะไรด้วยเราได้5ดาวเราเน้นเรื่องนี้ค่อนข้างจะมากเลยนะฮะสุดท้ายมันก็เข้าสู่ระดับทางด้านตัวประเทศรีจิโนลต่างๆขึ้นมาค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่า WHA ทำอะไรบ้างที่เราบอกว่าเราได้5ดาวเลยนะในเรื่อง good governance นะคะมันมีหลายอย่างตั้งแต่องค์ประกอบของบอร์ดเองความเรียกความอะไรนะฮะความคละกันของบอร์ดความหลากหลายของบอร์ดเองการที่เรามี policy ต่างๆตรวจสอบยังไงที่ไม่ให้เกิดการอะไรก็ทางด้านตัว corruption ขึ้นในระบบหรือต่างๆมันต้องโปร่งใสหมดฮะแล้วก็มีแต่เรื่องชุมชนด้วยเราดูแลทั้งด้านชุมชนยังไงอะไรยังคือเป็น governance เพราะไอ้การ governance มันไม่ใช่แค่องค์กรเรามาถึงว่าต่อคนอื่นทุก stakeholder ด้วยเรื่องแบบนี้คือมันต้องโปร่งใสหมดนะคะค่ะค่ะ เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับนอกองค์กรด้วยไหมคะคุณจูนคะเราเป็นสมาชิกขององค์กรการต่อต้านคอร์รัปชันเลยค่ะนั่นตัว CAC นะคะเราเป็นสมาชิกมาหลายปีแล้วค่ะในเรื่องนี้ค่ะคุณจูนมองว่าทำไมสถานการณ์อย่างคอร์รัปชันในบ้านเราพอเวลาไปสำรวจหรืออะไรก็ตามดูเหมือนมันจะดีขึ้นมานิดๆหน่อยๆทั้งที่ภาคธุรกิจเองก็ดูเข้มแข็งแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตรงนี้จริงๆในส่วนตัวเองก็ไม่ได้แน่ใจมากเพราะว่าหนึ่งตัวเราเองไม่เคยประมูลงานภาครัฐต้องบอกนี้นะดับเบิลเอกรุ๊ปเราทำงานกับภาคเอกชนล้วนๆเลยนะคะเราไม่ได้ประมูลงานภาครัฐอะไรขึ้นมายกเว้นที่มีการเปิดประมูลพวกฟรีอินทาลีฟนะคะอันนั้นโปร่งใสอยู่แล้วในขั้นตอนยื่นบิดเข้าไปถ้าถูกต้องตามอะไรนะ qualification เราก็ได้รับเลือกไปแบบนี้แต่ประมูลงานต่างๆขึ้นมาทำให้เราไม่ต้อง involve ในเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็เลยไม่ได้เจอประเด็นตรงนี้มากมายซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าบริษัทที่เขาต้องประมูลบ่อยๆเนี่ยก็เจอประเด็นตรงนี้หรือเปล่าค่ะเราเปรียบเทียบหรือเราเห็นสถานการณ์เรื่องของเศรษฐกิจนะคะธรรมาภิบาลความน่าสนใจของต่างประเทศยังไงบ้างเทียบกับไทยเป็นยังไงคะต้องเรียนว่าประเทศไทยถือว่าเราเองเนี่ยมีพัฒนาการที่มาต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเองหรือภาคต่างๆเองขึ้นมาเนี่ยหรือการออกกฎหมายของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนละคือกฎหมายเราไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาะนะคะคือเราไปลงต่างประเทศก็ต้องยอมรับว่าเราไม่คุ้นกับประเทศนั้นๆขึ้นมาใช่ไหมคะไปแล้วเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเราขึ้นมานะคะอย่างแต่ละอย่างที่เราได้ยินข่าวมาอย่างเวียดนามตอนนี้เขาก็มีประเด็นปัญหาอยู่อันนี้พูดได้เพราะว่าเขาเองก็มีประเด็นเรื่องคอร์รัปชันค่อนข้างจะมากใช่ไหมคะถึงเกิดการเปลี่ยนทางด้านตัวประธานาธิบดีนายกกันเลยในภาพตรงนี้ขึ้นมาเขาก็ต้องคลีนในบ้านเขาเองขึ้นมาแต่ประเทศของเขาก็มีจุดน่าสนใจในการดึงการลงทุนทำให้เราเองถึงไปลงทุนที่นั่นต้องเรียนว่าไทยเวียดนามอินโดก็มีจุดแข็งต่างกันในการดึงการลงทุนจากไปมาที่ประเทศตัวเองนะคะอย่างเช่นถามว่าทำไมเราไปเวียดนามเพราะเรามองภาพว่าเวียดนามมีจุดเด่นคือ1มีแรงงานมาก2มีแรงงานค่าแรงเขาถูกกว่าบ้านเราค่ะงั้นกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มอินดัสทรีที่ต้องการใช้แรงงานมากๆราคาถูกก็จะไปที่เวียดนามหรือทางด้านพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นโลเอนอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้คนมากๆเราถึงไปทำที่กรมอุตสาหกรรมที่นั่นแล้วเราก็ได้ลูกค้ากลุ่มที่ต้องการแบบนี้ค่ะต้องการทางด้านตัวดีมานด์เรื่องแรงงานมากๆไปที่ตรงนี้ขึ้นมาแต่ขณะเดียวก็ต้องยอมรับว่าทางด้านตัวอินฟราสตรักเจอร์ของเรานะยังดีกว่าเวียดนามฉะนั้นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอินฟราสตรักเจอร์ดีๆก็มาที่เราก็มาที่เรางั้นเรากลับมองภาพว่าสองประเทศนี้โตไปด้วยกันได้นะคะมันไม่ได้แข่งขันกันชัดเจนแล้วก็เวียดนามมีข้อดีอย่างนึงคือเขามีทางด้านตัว CPTPP เรื่อง FTA กับทั่วโลกเยอะมากะนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยทำให้เขาดึงการลงทุนไปได้ค่อนข้างจะมากแต่เมืองไทยเองก็มีเข้ามานะคะในเรื่องนี้ค่ะเราทำธุรกิจใหญ่ขนาดนี้เรามองเห็นปัญหาอะไรค่อนข้างหลายอย่างเลยใช่ไหมคะพี่จุนคะจริงๆในที่ธุรกิจที่พี่ทำพี่ไม่ได้เจอปัญหามากมายเพราะว่าพี่ drive ข้างหน้าอยู่แล้วและคนที่พี่เจอกับเป็นคนทั่วโลกอ่ะซึ่งเราเห็นความแข่งขันของคนทั่วโลกก็ไปตรงนั้นแล้วแต่เราพอย้อนกลับมาเรามองในบางส่วนของประเทศที่ยังเป็นปัญหาอยู่และที่เราก็บ่นกันนี่แหละค่ะแล้วพี่ก็มองย้อนกลับไปแต่ที่มองกลุ่มลูกค้าพี่ที่ไปข้างหน้ามันพี่เห็นความแตกต่างเยอะมากไงคะพี่ถึงบอกว่าหรือกระทั่งพี่ไปต่างประเทศไปลงทุนเรื่องต่างประเทศเราเห็นการทำงานที่แบบค่อนข้างจะ active ของภาครัฐของเขาอย่างเงี้ย
ในการดึงให้เราไปลงทุนอย่างเงี้ยแล้วก็มานั่งมองภาพว่าแล้วของเราเราต้องปรับยังไงกับมันหรือเปล่าสิ่งแรกคือ1ตัวบริษัทเองตั้งแต่ขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ต้องชัดเจนว่าเราจะไม่จ่ายเงินแบบนี้ค่ะ2ภาครัฐเองนะคะภาครัฐรัฐบาลข้าราชการอีกต่างๆต้องมีความชัดเจนนะคะว่าไอ้ตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นมีการตรวจสอบกันยังไงได้บ้างซึ่งถ้าตรงนี้เราทำได้นะคะประเทศไทยทำได้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศได้อีกมากในการที่จะดึงการลงทุนเพิ่มเติมอะไรอีกมากและที่สำคัญคือมันจะลดต้นทุนของประเทศลงนะคะAmarin TV